สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.อรทัยเพียยุระในนามของหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยดิฉันขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่สอบผ่านเข้ามาเรียนและยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรของเราค่ะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาไทยเป็นหลักสูตรภาคปกติรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศมีรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและการทำดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรมุ่งเน้นสร้างนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความโดดเด่นในประเด็นวิจัย2ด้านได้แก่ 1. ด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาถิ่นในบริบทสังคมไทยและสากล 2. ด้านวรรณกรรมสมัยใหม่นอกจากการเรียนการสอนในชั้นแล้วเรายังมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนสอบและระหว่างการเรียนในระดับรายบุคคลมีการฝึกการเก็บข้อมูลภาคสนามการเชิญวิทยากรเฉพาะสาขามาให้ความรู้เพิ่มเติมการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานักศึกษาอาทิการนำเสนอบทความณต่างประเทศการเผยแพร่บทความตลอดจนการส่งเสริมการเข้าอบรมเฉพาะประเด็นที่สัมพันธ์กับงานวิจัยหลักสูตรเรามีอาจารย์ที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประเด็นเฉพาะด้านอาทิภาษาศาสตร์ภาษาถิ่นอีสานภาษาศาสตร์เชิงสังคมวัฒนธรรมภาษาไทยสมัยใหม่ในสื่อออนไลน์เพศภาวะในวรรณกรรมวรรณกรรมในสื่อออนไลน์เป็นต้นอาจารย์ทุกท่านของหลักสูตรยินดีให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดการศึกษาและให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาทุกคนอาจารย์ผู้สอนในสาขาภาษาศาสตร์และภาษาไทยได้แก่อาจารย์รัตนาจันเทาอาจารย์วิรัตวงพินันวัฒนาอาจารย์อิสเรศดลเพ็ญอาจารย์ธินวัฒน์สร้อยกุดเรือและอาจารย์สุภกิจบัวขาวส่วนด้านวรรณกรรมได้แก่อาจารย์อรทัยเพียยุระอาจารย์มารสีสอทิพย์เรามั่นใจว่าเราสามารถสร้างดุษฎีบัณฑิตคุณภาพด้วยมาตรฐานฐานงานวิจัยระดับสากลแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ